สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวให้คุณใช้ iPhone ได้ง่ายเร็วสุดคุ้มวันนี้ Apple ทำเซอร์ไพรส์ครับด้วยการปล่อย iOS 11.3 ตัวเต็มออกมาให้ใช้กันแล้วครับสำหรับเครื่องรุ่นไหนที่รองรับ iOS 11.3 กันบ้างไปชมกันครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 11.3 Beta 6เอาไว้เมื่อเข้าไปเช็คที่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์จะไม่ขึ้นรายการอัปเดตนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขทำได้ง่ายๆครับให้ย้อนกลับไปที่หน้าทั่วไปเลื่อนลงไปด้านล่างสุดแตะ Profile แตะเลือก iOS Beta Software Profile แตะเอาโปรไฟล์ออกป้อนรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องในข้อความถามยืนยันแตะเอาออกจากนั้นปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้งครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วเข้าไปตรวจสอบการอัปเดตอีกทีครับด้วยการเข้าไปที่การตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะทั่วไปแตะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วรอสักครู่ครับเพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบการอัปเดตจะแสดงขึ้นมาแล้วครับแต่สำหรับบางคนที่ยังไม่ขึ้นให้ลองปิดและเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งนะครับด้วยวิธีง่ายๆนี้สำหรับคนที่ติดตั้ง iOS 11.3 Beta 6เอาไว้ก็สามารถติดตั้งตัวเต็มได้แล้วครับโดยไม่จำเป็นต้องไปดาวน์เกรด iOS กลับไปที่ iOS 11.2.6 ก่อนครับขอให้สนุกกับการใช้งาน iOS 11.3 ตัวเต็มนะครับแล้วพบกันใหม่กับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะเรามีวิดีโอเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iOS มาให้ชมอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้ iPhone และ iPad ได้ครบเครื่องยิ่งขึ้นคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ